สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตัวอัลคอยน์ครับว่าก็เตรียมพุ่งต่อนะในช่วงปลายปีนะครับในช่วงที่เหลือของปลายปีเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับจากข้อมูลต่างๆนะตัว Bitcoin เองก็เพิ่งจะปิดเดือนตุลามานะครับก็ตามที่แผน B ได้ประเมินไว้นะได้พิจิกไว้นะว่าจะปิดช่วงเดือนตุลาจบที่ประมาณ63,000นะก็แต่ว่าจบตุลาที่61,000นะครับก็มีเออร์เรอร์นิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานั้นบิตคอยก็ไปแตะที่63,000แล้วนะครับแต่ว่าปิดแท่งเทียนจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ61,000นะครับก็คาดเคลื่อนจากที่แผน B ประเมินไว้นิดหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดแท่งเทียนมันลี่นะปิดแท่งเทียนรายเดือนสูงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์นะทำออลไทม์ไฮนะแล้วก็เน็กทาร์เก็ตนะเน็กเป้าต่อไปนะเดือนพฤศจิกายนก็คือที่แผน B พิจิกไว้คือที่98,000นะครับแล้วก็เดือนธันวาที่135,000เหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะแล้วก็หลังจากนั้นนะผมคิดว่าหลังจากแตะที่100,000ไปเนี่ยโฟโมคงมานะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อนิดหน่อยนะผมก็คิดว่าเลขกลมๆสวยๆอย่าง100,000เนี่ยอาจจะมีการเทขายอยู่นะครับก่อนที่จะมีคนโฟโมขึ้นมาแล้วก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะไปที่เกินหนึ่งไปที่130,000150,000 200,000หรือมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะสำหรับไซเคิลนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้total market cap นะก็อยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านเหรียญนะครับแต่ถ้าดูในในตัว trading view เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2.64 นะก็ต่างกันนิดหน่อยนะกับในเว็บไซต์ Litecoin Watch นะก็ถือว่าทำ All Time High Market Cap ของตลาดคริปโตนะครับที่สูงที่สุดนะสำหรับตัว Total Market Cap ของตลาดคริปโตนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาดูตัว Bitcoin นะตัว Bitcoin ผมลองเทียบแพทเทิร์นจะลองเทียบแพทเทิร์นกราฟให้ดูนะครับกับไซเคิลที่ผ่านมาก็คือไซเคิลปี2017นะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาที่จะมาถึงเนี่ยราคาบิตคอยน์มันจะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเทียบกับไซเคิลปี2000แพทเทิร์นของไซเคิลปี2017นะก็ลองเอาตัวแพทเทิร์นของไซเคิล2017เนี่ยลองมาเทียบดูนะต่อจากปัจจุบันตรงนี้นะช่วงเดือนพฤศจิกาต้นไปเนี่ยนะก็จะสังเกตตั้งนะครับโอเคก็จะสังเกตว่าราคาบิตคอยน์นะก็จะไปที่ประมาณถ้ามัน follow ตามแพทเทิร์นปี2017นะครับราคาบิตคอยน์ก็คงไปที่ประมาณ200,000นะ200,000ต้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นแบร์มาร์เก็ตนะย่อลงมาประมาณ82%นะครับ82%ที่ประมาณระดับเกือบ40,000เหรียญนะเกือบประมาณ40,000เหรียญนะในช่วงเดือนประมาณเดือนปี2022นะนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบมาร์เก็ตถ้าอ้างอิงตามสิ่งที่บิตคอยน์เคยทำมาในแพทเทิร์นในไซเคิลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเราจะลองเทียบอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาก็คือตัว Bitcoin Lock Curve ก็จะสังเกตว่าถ้าเราดูตาม Bitcoin Lock Curve เนี่ยจะเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่าทุกไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่บิตคอยน์ไปพีคในแต่ละไซเคิลเนี่ยปี2013เนี่ยก็จะไปแตะที่ประมาณเส้นขาวตรงนี้นะปี2017ก็จะไปแตะที่ประมาณเส้นขาวข้างบนตรงนี้นะปี2021นะถ้ามันเป็นไปตามไซเคิลปี2017เองเนี่ยมันก็จะทะลุเส้นขาวข้างบนไปนิดหน่อยนะถ้าไปแตะตรงนี้เลยก็ประมาณ150,000ครับราคาบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณ150,000แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปตามแพทเทิร์นปี2017ก็อาจจะทะลุเส้นขาวไปนะที่ประมาณ200,000ต้นๆ นะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของตัวบิตคอยน์นะตัวบิตคอยน์เท่าแพทเทิร์นของไซเคิลปี2017มาเทียบดูนะซึ่งถ้าเราจะดูตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพฤศจิกาก็จะไปท็อปที่ประมาณ96,000นะครับ96,000ก็จริงๆก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่แผน B พิจิกไว้อยู่นะที่แผน B พิจิกไว้ที่ประมาณ98,000
แปดนะประมาณ97,000ตรงเนี้ยนะแท่งเนี้ยที่เป็นจบเดือนเดือนพฤศจิกานะแต่ว่าในช่วงพฤศจิกาก็อาจจะมีการเห็นย่อลงมาบ้างนะที่ประมาณ60,000ต้นๆนะครับ60,000ต้นๆก่อนที่จะวิ่งแล้วไปจบที่ประมาณ50,00098,000นะตามที่แผนบีพิจิตรไว้ซึ่งถ้าวัดตามแพทเทิร์นตรงนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่แล้วก็ถ้าเราจะดูอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดือนตุลาที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ปิดบิตคอยปิดแท่งเทียนรายเดือนที่สูงที่สุดนะทำออลไทม์ไฮนะในประวัติศาสตร์ของราคาบิตคอยนะครับก็บิตคอยเซตฟอร์เดอะเรคคอร์ดมันลี่ก็คือเป็นช่วงปิดแท่งเทียนรายเดือนที่สูงที่สุดนะในประวัติศาสตร์ของบิตคอยแล้วก็ถ้าเราจะดูเทียบแพทเทิร์นต่างๆนะของบิตคอยกับไซเคิลที่ผ่านมาอันนี้เป็นเทคเดฟนะทวิตเตอร์ของเทคเดฟเขาเปรียบเทียบแพทเทิร์นของกราฟของบิตคอยนะครับราคาของบิตคอยคือกราฟสีแท่งสีเขียวสีแดงเนี่ยคือราคาของบิตคอยในปัจจุบันนะส่วนเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นราคาของบิตคอยแพทเทิร์นของราคาของบิตคอยในรอบไซเคิลปี2017นะส่วนเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเป็นราคาทองคํานะช่วงที่ได้รับการ adoption หรือว่าได้รับการยอมรับจากสถาบันในช่วงปี1970ถึง1979นะครับก็เทคเดฟก็เอากราฟมาแพทเทิร์นกราฟเนี่ยมาทาบกันให้ดูนะแล้วก็ถ้าบิตคอยตามไซเคิล2017ของตัวบิตคอยเองเนี่ยราคาก็อาจจะไปจบที่ประมาณ108นะ108ครับเกือบ200,000นะก็อาจจะ200,000นิดๆ นะแต่ว่าถ้า follow ตามแพทเทิร์นของราคาทองคำก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยนะก็อาจจะเป็นซูเปอร์ไซเคิลได้เลยนะเกือบประมาณ300,000 เหรียญต่อ1บิตคอยได้เลยนะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจากแสนเหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีย่อนิดหน่อยนะผมว่าแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะพุ่งขึ้นไปด้วยนะสำหรับตัวบิตคอยก็ต้องมาดูว่ามันจะ follow เส้นไหนนะนี่เขาลองเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัว altcoin นะเป็น market cap ของ altcoin นะก็อย่างที่บอกคือ altcoin ตอนนี้อาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราดู market cap ของตัว altcoin เนี่ยเทียบ pattern กับปี2017นะจะสังเกตว่าราคา altcoin market cap ของ altcoin จะเริ่มพุ่งนะประมาณช่วงจริงๆประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงประมาณช่วงต้นปี2022นะครับซึ่งถ้าเราจะมาดูกราฟนะถ้าเราจะมาดูกราฟผมลองเอาแพทเทิร์นของตัวราคาแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยเป็นกราฟที่โชว์ market cap ของตัว altcoin นะลองเอาแพทเทิร์นของ market cap ของ altcoin ในช่วงไซเคิล2017นะที่ผ่านมานะลองมาทาบต่อตรงนี้ดูนะว่าตัว altcoin เนี่ยมันจะเริ่มพุ่งขึ้นไปตอนไหนนะจะสังเกตว่ามันจะไปทำราคาเนี่ยน่าจะไปเอาคอยน่าจะพีคสุดนะถ้า follow ตามแพทเทิร์นปี2017เนี่ย market cap ของเอาคอยน่าจะพีคสุดประมาณช่วงวันที่17อาจจะช่วงวีคที่1วีคที่2ของเดือนมกรานะปี2022นะช่วงนั้นตอนนี้ราคาตอนนี้ market cap ของเอาคอยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญ นะถ้าเกิดมันขึ้นไปพีคถึงจุดนี้ก็ประมาณ10.8 ล้านล้านเหรียญ นะก็ประมาณ 10x จากตรงนี้นะ10เท่าจากตรงนี้เพราะนั้นก็อาจจะประเมินได้ว่าราคา altcoin ก็ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะ altcoin ที่อยู่ใน top 10เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Ethereum Binance Cardano Solana XRP XRP ผมไม่แน่ใจมันจะพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นหรือเปล่านะPolkadot นะ Shiba Dogecoin นะLuna ก็ไล่เรียงตาม market cap ลงมานะส่วนใหญ่เงินทุนก็จะไหลจาก market cap สูงไป market cap ต่ำนะเพราะนั้นถ้า10ถ้า market cap ของตัว altcoin จะเป็น10เท่าจากตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะก็มีความเป็นได้อย่างตัวลาอูพอเองที่เข้าไปให้สัมภาษณ์ช่องเอนโทนีนะไม่ต้องจำไม่ผิดนะเคยพิจิตรไว้ว่าตัวอีเธเรียมเองเนี่ยจะไปพีคที่ประมาณ30,000เหรียญถึง40,000เหรียญต่อ1อีเธเรียมนะตัวผมเองผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้คือ10,000เหรียญแล้วอาจจะสูงไปกว่านั้นหน่อยอาจจะเป็นไปได้มากนะสำหรับตัวอีเธเรียมนะแต่ผมว่าระยะยาวแล้วเนี่ยอีเธเรียมยังไงไปได้อีกไกลมากๆนะ
แต่10,000 เหรียญของอีเธเรียมนั้นผมคิดว่าเป็นไม่ได้สูงเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราจะดูข้อมูลออนเชนของตัวอีเธเรียมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวอีเธเรียมที่ถูกเข้าไปดิโพซิตเข้าไปฝากนะครับในอีเธเรียม2.0เนี่ยก็มีเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงขึ้นไปเรื่อยทำให้ซัพพลายของอีเธเรียมเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยนะลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเราจะดูบาลานซ์จำนวนอีเธเรียมที่ในแต่ละเอ็กเชนเนี่ยก็ลดต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับแถมอีเธเรียมเองตอนนี้ก็มีการถูกเบิร์นด้วยนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีเธเรียมถ้าดูข้อมูลออนเชนต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ไปที่ประมาณระดับ10,000 เหรียญสหรัฐต่อ1 อีเธเรียมได้อย่างสบายนะถ้าดูข้อมูลต่างๆประกอบกันนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะดูใน Litecoin Watch นะครับถ้าเราจะดูลองดูใน200 อันดับแรกนะของตัวคอยต่างๆนะเดี๋ยวลองฟิลเตอร์200 อันดับแรกของคอยต่างๆนะลองดูซิว่าในรอบ7 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคอยตัวไหนที่ทำรีเทิร์นทำผลงานได้ดีที่สุดนะในรอบ7 วันที่ผ่านมานะครับแค่นั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นผมลองฟิลเตอร์ออกฟิลเตอร์มาคอยที่มี Market Cap ใน200 อันดับแรกนะแล้วก็ดูซิว่าใน7 วันที่ผ่านมาเนี่ยใครทำผลงานได้ดีที่สุดนะก็จะสังเกตว่าใน7 วันที่ผ่านมาคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดชื่อว่าคอยโฟกิอินูนะโฟกิอินูทำผลงานได้ประมาณ366.9%นะดิสนีย์แลนด์นะทำได้322%นะอีลอนนะดอจอีลอนนะทำได้208% 280%นะ88%นะสตาร์ทำได้227%นะชาโม175%นะเบบี้ดอจ175%นะรองลงมาเป็นเดอะแซนด์บ็อกซ์นะเป็นอีกโปรเจกต์เป็นอีกวิชวลโปรเจกต์หนึ่งนะเซฟมูนนะเป็นอีกมีมคอยนะFEG มีมคอยนะชิบะมีมคอยนะจะสังเกตเห็นว่าในรอบ7 วันที่ผ่านมาเนี่ยคอยที่ทำผลงานได้ดีส่วนใหญ่เป็นมีมคอยถ้าเป็นอย่างนั้นเลยนะมีตัวดิสนีย์แลนด์นะที่เป็นVisual World นะที่เป็นคอยที่เป็นโปรเจกต์ Metaverse นะเข้ามาตรงนี้นะแล้วถ้าเราจะมาดูในรอบ30 วันที่ผ่านมานะในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาก็ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะก็มีDoge Elon นะ Samo Shiba Spell Baby Doge ผมก็เท่าที่ดูเนี่ยเป็นมีมคอยแทบจะทั้งนั้นเลยนะในรอบ1 เดือนที่ผ่านมานะนอกนั้นก็จะมี Decentraland นะ Mana นะ Decentraland Cardano นะ Safe Moon The Sandbox นะPhantom นะในรอบ7 วันที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่เป็นมีมคอยหมดเลยนะครับมีมคอยแทบจะทั้งหมดเลยก็จริงๆตอนนี้มีมคอยทำผลงานได้ค่อนข้างดีจริงสำหรับผมเองที่ผมแนะนำนะช่วงที่ทำกำไรไม่ใช่ช่วงที่ตลาดเขียวนะเป็นช่วงที่ตลาดแดงนะแล้วถ้าเกิดใครมาดูตรงนี้อาจจะโฟโมเข้าไปก็ต้องระวังด้วยนะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าพวกมีมคอยเนี่ยเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วเวลาลงก็ลงเร็วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าจะลงทุนก็อย่าไปออลอินนะในมีมคอยค่อนข้างเสี่ยงมากนะพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงไปคอยที่มียูสเคสใช้จริงด้วยนะอย่างที่ผมจะพูดประจำก็คือควรจะบิตคอยสัก 50% ของพอร์ตนะแล้วก็ตัวที่มี high market cap อีก 25% แล้วก็อีก 25% เป็น small market cap นะครับก็ถ้าจะลงก็อาจจะลงไปในสัดส่วนที่เราคิดว่าถ้าเกิดราคามันย่อลงมาถึงขั้นเป็นศูนย์เนี่ยเรายังอยู่ได้นะสำหรับมีมคอยนะเพราะว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยากจะสนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ